ถอดออกเดี๋ยวนี้หยุด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 ไม่เกาลูกตาจะหลุดออกมาแล้วไม่เอานะลูกนี่ตายแล้วจะทำยังไงล่ะคะเนี่ยอย่างเงี้ยมะรืนเนี้ยมีถ่ายแบบด้วยนะคะติ๋มรีบพาน้ำหวานไปหาหมอเถอะเดี๋ยวจะหายไม่ทันถ่ายแบบนั่นน่ะสิคะไปลูกไป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 เลยลูกยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นยายหวานต้องคุยกับแม่ก่อนไปดีกว่าไปไปคุณแม่ช่วยนะลูกป่ะเดินไหวไหมหวานไม่ไหวแล้วค่ะป้าเหมือนไปกันเถอะไปไปไปลูกตายแล้วนี่มันขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวสิเดี๋ยวฉันยังพูดไม่จบเปียค่ะเล่าออกมาให้หมดค่ะคุณประวาสทานบัวลอยสูตรของป้าก่อนนะดอมป้าตุ๋นหมูตุ๋นเอาไว้ตั้งไฟไว้อะยังไงวันนี้อยู่ทานหมูตุ๋นกับป้านะนกในกรงลุงกำลังแน่นชิวดอมมาแบ่งเอาไปเลี้ยงบ้างสิเลี้ยงสัตว์มันก็เป็นอย่างนี้แหละถึงมันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องทำใจเผื่อไว้บ้างอายุเข้าว่าสั้นไม่เหมือนเราหรอกเราเป็นมนุษย์อายุยืนผมถึงไม่อยากเลี้ยงแล้วไงครับไม่ชอบการปัดภาคผมไม่อยากให้มีใครในชีวิตผมต้องมาเดินจากผมไปอีกคราวนี้เรื่องใหญ่ถึงกับเอาชีวิตกันเลยแม้แต่ชีวิตสัตว์ตัวเล็กๆฉันเองก็ยังนับว่าเป็นหนึ่งชีวิตเหมือนกันแล้วดอมเขาเป็นยังไงบ้างจ๊ะโหมพี่ดอมไปบ้านคุณชิดค่ะคุณประวาสคุณชิดเป็นคนดีพูดจาฉลาดค่ะคงจะมีคำพูดดีๆปลอบใจให้ดอมสบายใจคุณว่าอย่ากังวลไปเลยนะคะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดยังไงดีนะเนี่ยไม่รู้ว่าฉันเอาหงกับหลานมันลำบากใจหรือเปล่าไม่เลยค่ะเด็กๆก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันฉันเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ายายหวานน่ะใช้ให้ดอมเขาทำการบ้านให้ด้วยหูยใช้มานานแล้วค่ะใช้มาตั้งแต่เข้าเรียนเลยเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะคะพี่ดอมก็สอนไปด้วยช่วยทำไปด้วยค่ะแต่พอโตขึ้นมาดื้อค่ะใช้พี่ดอมทำการบ้านอย่างเดียวเลยค่ะเบียจ๊ะพูดมากนะไปได้แล้วใจยากดูเอาเถอะนะโหทำไมถึงได้คิดอะไรได้ร้ายกาจขนาดนี้ก็ไม่รู้คิดซับคิดซ้อนเกินวัยเด็กนี่ถ้าหากว่าคุณไก่เขาอยู่นะเขาคงจะดูแลลูกของเขาได้ดีกว่านี้จริงสิคุณไก่ยังไม่นอนอีกละดอมยังไม่หายโกรธคุณหวานเขาเหรอลูกดอมต้องสงสารคุณหวานเธอให้มากๆนะลูก
ธอน่าสงสารตรงไหนแล้วครับเธอมีพร้อมทุกอย่างอยากได้อะไรก็ได้ใครๆก็คอยเอาใจมีเงินมีทองใช้ไม่ต้องกังวลนี่ชุดที่จะใส่ไปถ่ายแบบเปียมันรีดไว้ให้แล้วจะไปถ่ายแบบทำไมต้องใส่ชุดสวยยังกับจะไปออกงานเดี๋ยวก็ต้องถอดไปใส่ชุดของเขาแล้วไม่ได้นะคะพี่แมนยายหวานเนี่ยจะต้องดูดีมีราศีตั้งแต่แรกเห็นไม่ใช่มารอให้เขาจับแต่งจนสวยพี่แมนนี่ไม่เข้าใจคำว่า first impression ใช่ไหมคะยายหวานเป็นลูกผู้ดีมีสกุลเป็นเซเลบริตี้ไม่ใช่มาทำงานหาเงินพี่แมนเนี่ยไม่เข้าใจอะไรเลยอะวันๆก็อยู่แต่บ้านอ่านแต่หนังสือถักแต่โคเชเดี๋ยวนี้โลกมันไปถึงไหนกันแล้วคะเขาไม่มีแล้วล่ะค่ะที่จะมาปั้นดินให้เป็นดาวเขามีแต่จะปั้นดาวให้เป็นดาวสงสารยายหวานเงินทองเราก็มีตั้งมากทำไมจะต้องให้หลานออกไปทำงานพี่เหมือนเนี่ยไม่เข้าใจอะไรสักบ้างเลยที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่เพื่อเงินนะคะกับไอ้แค่ค่าตัวถ่ายแบบของยายหวานเนี่ยยังไม่พอกับค่าชุดที่ยายหวานใส่เลยที่ติ๋มทำเนี่ยเพื่อที่จะสร้างเครดิตให้กับยายหวานจะได้ไปเจอกับคนระดับสูงระดับเดียวกันไม่ใช่เจอพวกคนชั้นต่ำเหมือนพ่อยายหวานน่ะเหรออันนั้นเขาเรียกว่าตาไม่ถึงหรอกจ้ะใช่ค่ะกลัวว่าจะต้องไปดองกับพวกชั้นล่างคุยกันไม่รู้เรื่องเขาเรียกว่าศีลไม่เสมอกันไก่เขาก็ดีอยู่นะเพียงแต่สังคมของเธอกับพื้นเพของเขาน่ะมันไม่เหมือนกันพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ต่ำตมอะไรเพียงแต่เป็นชาวบ้านต่างจังหวัดธรรมดาเธอก็พูดไปนะยายติ๋มโอ้ยพี่เหมือนคะเชิญโลกสวนคนเดียวเถอะค่ะไม่เจอเองไม่รู้หรอกคิดก็ขยงไม่หายนี่ขนาดขยงนะยังมีลูกติดท้องมาตั้งคนพอเลิกเถียงกันเถอะเดี๋ยวหลานตื่นพักผ่อนไม่พอแล้วจะหายได้ยังไงดอมคิดว่าคุณหวานเธอมีพร้อมทุกอย่างอย่างนั้นเหรอลูกเธอขายก็แค่พ่อจริงๆจะเรียกว่าขาดก็ไม่ได้นะครับเพราะคุณไก่เองก็ส่งเสียดูแลเธอดีแต่ย่าว่าคุณหวานเธอขาดไปเสียมากเลยทีเดียวขาดอะไรครับย่าแล้วออกไปกันหมดแล้วพอดีวันนี้น้ำหวานเนี่ยเขามีถ่ายแบบพวกป้าๆก็เลยตามไปดูหลานสาวกันดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand